กวินโพสต์แปลกเหมือนกล่าวอำลาไปคอนซาโดเล่จากกรณีที่กวินธรรมศาสตร์จานันท์ผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติไทยได้รับความสนใจจากคอนซาโดเล่ซัปโปโรล่าสุดเจ้าตัวได้กล่าวลาเพื่อนผ่าน IG ซึ่งคาดว่าอาจจะตัดสินใจอำลา OH ลูเวิร์นโดยหลังจากมีข่าวว่าคอนซาโดเล่ซัปโปโรทีมดังแห่งเวทีเจลิกประเทศญี่ปุ่นแสดงความสนใจที่จะคว้าตัวกวินธรรมศาสตร์จานันท์ผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติไทยไปร่วมทัพและก่อนหน้านี้นายด่านจากสโมสร OH ลูเวิร์นจากประเทศเบลเยียมได้ออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าตนเองได้รับความสนใจจากคอนซาโดเล่ตามที่ตกเป็นข่าวจริงล่าสุดกวินได้กล่าวลาเพื่อนผ่านการรีทวีต IG ของเพื่อนโดยมีข้อความว่าขอให้โชคดีนะขอบคุณที่ได้รู้จักกันเบลเยียมน่าอยู่ขึ้นไปอีกนิดรักและคิดถึงเป็นกำลังใจให้เสมอนะซึ่งคาดว่าเจ้าตัวอาจจะตัดสินใจย้ายไปค้าแข่งกับเมสซี่เจชนาธิปสงกสินในเวทีเจลีกกวินธรรมศาสตร์จานันท์ผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติไทยตกเป็นข่าวว่าได้รับความสนใจจากคอนซาโดเล่ซัปโปโรเนื่องจากกูซังยุนจอมหนุ่มชาวเกาหลีใต้จำเป็นต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารที่ประเทศบ้านเกิดทำให้ทีมดังแห่งเมืองฮอกไกโดต้องการผู้รักษาประตูฝีมือดีมาร่วมงานรวมทั้งที่ผ่านมาตองก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามให้กับลูเวิร์นมากนักเพราะว่าตกไปเป็นนายด่านมือ3ของทีม